ลัวจริงไหมคะยะลาหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงสุดก็คือระเบิดหน้าคลินิกเลยเป็นรถกระบะคาร์บอนช่วงที่กลับมาก็จะเป็นช่วงที่โรงพยาบาลยะลามีเหลือหมอน้อยที่สุดเคยเหลือหมอจนถึง38คนในโรงพยาบาลสูงคุณยะลาฟังเสียงระเบิดจากระเบิดกับระเบิดจากหม้อแปลงนี้ได้สามารถแยกกันได้คือเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุขไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในไหนเรามาจังหวัดยะลาแล้วนะคะเราก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมโรงพยาบาลยะลาด้วยจริงไหมที่คนใต้ดุไม่ค่อยจริงค่ะใจดีแต่เสียงจะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดยะลาทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าไหนๆเรามาจังหวัดยะลาแล้วนะคะเราก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมโรงพยาบาลยะลาด้วยนี่เราเองก็จะเข้าไปข้างในกันแล้วก็พาไปดูโรงพยาบาลยะลาในความรู้สึกอ่ะคือเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ายะลาน่ากลัวจริงไหมหรือว่าในฐานะแบบบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยเขามีวิธีรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆยังไงมันแตกต่างจากที่อื่นๆไหมหรือว่าเขากลัวกันไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นคำถามที่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันอะไรเงี้ยฟังเองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.กับอาจารย์จอยนะคะตอนนี้เราอยู่กับท่านผอ.แล้วก็อาจารย์จอยนะซึ่งเป็นทั้งแพทย์แล้วก็เป็นท่านผอ.อยู่ที่นี่ด้วยนะคะหนูอยากจะขออนุญาตแบบพูดคุยคำถามจากทางบ้านและตัวหนูเองก็อยากรู้ด้วยอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะทำไมถึงมาเป็นแพทย์ที่จังหวัดยะลาคะก็จบแพทย์มอเนาะตั้งแต่ปี35จบปุ๊บก็มาเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลยะลาเลยตอนนั้นยังไม่มีระบบอินเทอร์ก็ใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลยะลา3ปีแล้วก็เอาทุนไปเทรนเฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัยกลับมาปี41ก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวจนเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์มาขึ้นเป็นผอ.ตอนตุลา64ไปอยู่ที่นราธิวาสก่อนปีนึงแล้วก็ย้ายกลับมาเป็นผอ.ที่ยะลาตอนตุลา65ก็เรียกว่าอยู่ยะลาตลอดเลยอยู่ในนราใช่ก็เป็นคนพื้นที่เป็นคนนราธิวาสนะคะและอาจารย์จอยนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อหมอบุญพิมลนะคะก็ตอนนี้เป็นหมอหูคอจมูกค่ะคือจริงๆก็พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดยะลานี่ค่ะแล้วก็เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะตอนจบมาก็มีเหตุการณ์พอดีเลยแล้วก็ทราบว่าที่เนี่ยขาดหมอค่ะทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้มาช่วยคนที่นี่ก็อยู่มาตลอดค่ะตั้งแต่ปี49ค่ะแล้วเริ่มป้นปืนปี47หลังจากนั้นก็จะมีปัญหาหมอไหลออกจากพื้นที่ตลอดช่วงนั้นช่วงที่กลับมาก็จะเป็นช่วงที่โรงพยาบาลยะลามีเหลือหมอน้อยที่สุดค่ะเราเคยเหลือหมอจนถึง38คนในโรงพยาบาลสูงค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากอย่างที่คุณหมอจอยบอกก็คืออย่างตอนนั้นคือมีเหตุการณ์พอดีเลยใช่แต่ก็ยังเลือกที่จะกลับมาเป็นหมอตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนด้วยใช่ค่ะทำไมเราถึงแบบเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แทนที่จะรู้สึกว่าแบบกลัวไปเป็นหมอที่อื่นดีกว่าก็กลัวนะคะไม่ใช่ไม่กลัวกลัวนี่เป็นเบสิกของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่นี่คนที่นี่ไม่กลับมาก็น่าจะลำบากบ้านก็อยู่ที่นี่นะคะก็เราไม่คิดจะย้ายไปไหนอย่างวันนี้ค่ะแค่หนูบอกที่บ้านว่าหนูมาจังหวัดยะลาที่บ้านก็ถามว่าจริงหรอยะลาหรอไปทำอะไรคือหนูอยากรู้ว่าน่ากลัวจริงไหมคะยะลาหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้างั้นย้อนกลับไปถามหนูดีกว่าเนาะว่าหนูมาแล้วภาพที่หนูเห็นน่ะต่างกับสิ่งที่หนูคิดว่าจะเจอไว้ยังไงป่ะคือจริงๆอันนี้หนูเพิ่งมายะลาที่ตัวเมืองวันแรกครั้งแรกหนูก็เลยยังไม่ค่อยได้แบบออกไปเดินดูว่าแบบข้างนอกเป็นยังไงเลยค่ะแต่ว่าภาพโรงพยาบาลนะคะต่างจากที่หนูคิดมากคือโรงพยาบาลใหม่มาก OPD คือใหม่กว่าโรงพยาบาลที่หนูไปใช้ทุนหรือแบบหลายๆที่อีกที่เคยไปอะไรค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้รับรู้สึกถึงความน่ากลัวค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่ไปนานๆหรือว่าในมุมมองของคนที่อยู่นานๆน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะช่วงหลังเหตุการณ์ป้นปืนปี47ช่วงนั้นก็อาจจะช่วงแรกอาจจะเหตุการณ์อาจจะถี่หน่อย8ปี9ปีหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเราก็ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนปกตินะคะเมืองมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มีแสงสีอะไรมากกลางคืนก็อาจจะนอนเร็วกว่าไลฟ์สไตล์คนหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ปกติแล้วคือรูทีน
ต้องเข้าบ้านก่อนกี่โมงอะไรนี้เกี่ยวไหมคะไม่แน่ใจเคยได้ยินมาไม่มีนะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดว่า2ทุ่มทุกคนต้องกลับเข้าบ้านหมดไม่ใช่และหลายๆคนที่อย่างเวลาผู้ใหญ่หรือกระทั่งคนที่อยากที่อื่นมาก็จะบอกว่าพอมาแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดปกตินี่ก็ไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยหนูเคยไปปัตตานีหนูก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวค่ะแต่ว่าแบบโรตีอร่อยอะไรเงี้ยของกินอร่อยใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวยะลาต่ออ๋อแล้วตั้งแต่อยู่มาอะไรเงี้ยก็คือยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกกลัวถามว่ากลัวไหมมันไม่ได้กลัวชนิดที่ว่าไม่กล้าที่จะออกไปไหนหรืออะไรอย่างนั้นเนาะอย่างตัวพี่เนี่ยก็เจอประสบการณ์โดยตรงเลยพี่เคยเดินผ่านสี่แยกจะไปซื้อข้าวเดินผ่านไปได้สัก1นาทีกว่าๆระเบิดไล่หลังเลยวันนั้นน่ะแต่ไม่กลัวแล้วเดินผ่านแถมเดินผ่านคาร์บอมคือเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุขไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็เหมือนกันค่ะจริงๆจริงๆเปิดคลินิกนะคะมาได้3ปีก็เริ่มเปิดคลินิกที่คลินิกเนี่ยโดนระเบิดมาทั้งหมด3ครั้งนี่คือก็พอสมควรนะคะแล้วครั้งที่รุนแรงสุดก็คือระเบิดหน้าคลินิกเลยเป็นเหมือนระเบิดรถกระบะคาร์บอนแต่อย่างที่ผู้อำนวยการว่าค่ะเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาไม่ได้จ้องจะทำร้ายบุคลากรสาธารณสุขเขาแอบมากระซิบซะด้วยซ้ำบางทีช่วงที่เมืองเงียบๆสมัยก่อนนะคะก็จะมีคนมากระซิบแล้วว่าอยากออกไปไหนช่วงนี้เราก็ทำตามที่เขาบอก8ปีหลังเนี่ยสบายสบายไม่มีปัญหาถ้าสมมติว่าแบบเหมือนพอมีหนูอยากทราบว่าปกติเวลาถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ใดๆแบบระเบิดเกิดขึ้นในเมืองอะไรครับในฐานะประชาชนคนทั่วไปถ้าอยู่ในบริเวณตรงนั้นควรปฏิบัติตัวยังไงอะพอเมื่อเกิดเหตุปุ๊บทุกภาคส่วนจะถึงกันเร็วมากคือกู้ภัยอะไรทั้งหลายจะระดมกันออกมาเลยโดยที่โรงพยาบาลไม่ต้องทำอะไรคือเขาจะเป็นคนที่ส่งคนไข้มาให้เราเลยแต่หลังๆเหตุการณ์มันก็น้อยลงเยอะมากเมื่อเทียบกับตอนใหม่ๆเอาจริงๆช่วงนั้นคุณยะลาฟังเสียงระเบิดจากระเบิดกับระเบิดจากหม้อแปลงนี้ได้สามารถแยกกันได้คือบางทีพอเราได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอันนี้ระเบิดฝั่งโรงพยาบาลน่าจะเป็นตั้งรับเปิดแผนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าที่หมอจอยบอกว่าโรงพยาบาลก็เหมือนแบบตั้งรับดูแลผู้ป่วยเวลาพอมีเหตุการณ์ปุ๊บตั้งรับนี่คือมีขั้นตอนวิธียังไงบ้างคะในโรงพยาบาลเราจะมีแผนเล็กแผนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเซตระบบไว้อยู่แล้วว่าใครต้องเข้ามาเทคแอคชั่นตรงไหนบ้างก็คือเราก็จะแบบเตรียมพร้อมรอมันก็จะมีคอมมานเดอร์ในการที่จะบอกว่าเปิดแผนนะทุกคนก็จะต้องรู้ฟังก์ชันว่าตัวเองจะต้องเข้ามาในโซนไหนโรงพยาบาลอื่นเนี่ยจะต้องซ้อมเปิดแผนแต่ช่วงที่มาอยู่นะคะโรงพยาบาลยะลาเปิดแผนบ่อยมากคือจะชำนาญมากคือเราซ้อมกันจนคนรู้หน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยแต่ช่วงหลังก็เหตุการณ์อย่างที่บอกเหตุการณ์ไม่มีน้อยมากแล้วอนาคตมองว่ามันจะหายไปไหมมันคงไม่หายสนิทนะเพราะมันก็เป็นปัญหาเรื้อรังนานอันนี้เป็นเรื่องของทางฝ่ายความมั่นคงหรืออะไรที่เขาต้องเป็นหลักเนาะในการแก้ปัญหาเนี่ยแต่เราก็ในฐานะบทบาทสาธารณสุขเราก็ทำในส่วนที่เป็นบทบาทของเราทำให้ดีที่สุดในฐานะแพทย์และบุคลากรอย่างปัญหาเรื่องแบบแพทย์ขาดแคลนตอนนี้ก็คือแพทย์มีจำนวนเยอะขึ้นแล้วยังขาดแคลนอยู่ไหมคะยังต้องการหมอมากขึ้นไหมสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าท่านบอกว่าแบบดีแล้วโอเคแล้วประมาณคือตอนนี้ถ้าเทียบความขาดแคลนอ่ะคิดว่าเพียงพอเรามีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาแล้วก็มีซัพพอร์ตในหลายๆสาขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะให้บริการตรวจรักษาคนไข้ได้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วเราก็พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลของเราด้วยทำให้การเข้าถึงของคน3จังหวัดเนี่ยมากขึ้นเขาไม่ต้องไปไกลถึงหาดใหญ่มออเหมือนเมื่อก่อนแต่พอได้ยินว่าโรงพยาบาลยะลาคือเหมือนเป็นตัติยภูมิของ3จังหวัดชายแดนเราเป็นแม่ข่ายของ3จังหวัดคือโดยบริบทคน3จังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยด้วยความแตกต่างเรื่องภาษาวัฒนธรรมการกินอยู่พอเราจะส่งตัวไปทางมออขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปอะค่ะมันก็อาจจะเป็นเหตุผลอย่างนึงแฟกเตอร์อย่างนึงที่ทำให้โรงพยาบาลสูงยะลาเนี่ยต้องพยายามพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับคนแถวนี้ค่ะระยะเวลาใกล้เนี่ย 2-3 ปีเนี่ยเราน่าจะมีศูนย์รังสีรักษาขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอจอยค่ะห้องแคทแลบที่เรามี2ห้องเราเปิด24ชั่วโมง7วันมีแคทแลบด้วยนะแคทแลบแล้วก็วันก่อนใหญ่มีทุกอย่างมีครบเห็นบอกว่ากำลังสร้างสูตรรังสีใช่ค่ะใช้เงินของตัวเองในการสร้างเงินไม่ได้ของประมาณใช้เงิน
สร้างแต่ว่าเพื่อนนี่เผื่อใครอยากแบบสมทบทุนก็สามารถสมทบได้เดี๋ยวพาไปดูมูลนิธิที่ท่านมาสุดท้ายเซ็นเตอร์เลยมี CCU มี ICU ก็มีห้องตรวจตรงนี้เลยแล้วก็แคทแลบก็คือแบบเวลาเหมือนแบบหัวใจอะไรเงี้ยหัวใจอุดตันติดตันอะไรเงี้ยการที่มีแคทแลบก็คือดีมากเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาไม่งั้นถ้าไม่มีอ่ะก็อาจจะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นก็อันนี้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ค่อนข้างมีเครื่องมือมีห้องต่างๆครบมีหมอค่อนข้างครบสุดยอดและอนาคตก็จะยิ่งครบมากขึ้นพาไปดูห้องส่วนหัวใจที่นี่ค่ะช่วงนี้พอดีซ่อมอีกห้องนึงของจะเยอะหน่อยจะแบ่งตรงนี้จะได้ได้พี่ชื่ออะไรนะพี่ลิตาค่ะพี่ลิตาอันนี้มีคนนั่งตามถ่ายด้วยติดตามอยู่นอกจากกล้องแล้วมีกล้องอันนั้นเป็นห้องเก่าที่ตอนนี้เรารีโนเวทอยู่ค่ะพอดีต้องลงเครื่องใหม่ส่วนอันนี้เป็นห้องใหม่ของเราแต่ห้องใหม่ก็หลายปีแล้วสวยนะดูทันสมัยเป็นไงบ้างคะทำงานที่โรงพยาบาลยะลาสนุกไหมคะคิดเยอะดิคิดเยอะกูรัวไหมหนูอยากรู้ว่าแบบเหมือนในมุมของคนนอกจะรู้สึกว่าโรงพยาบาลยะลาพี่คนพื้นที่ไม่กลัวอยู่แล้วคนพื้นที่ไม่กลัวมันชินไปแล้วมั้งคะหรือว่าอาจจะแบบมันไม่ได้อันตรายไปซะทุกที่เรารู้ว่าที่ไหนที่ควรไปที่ไหนใช่ใช่แอเรียไหนที่แบบโซนแดงโซนเขียวของเราอะไรเขามีแบ่งโซนเราจะรู้ว่าตรงไหนไม่ควรไปอ๋อเราจะรู้เองใช่แล้วถ้าสมมติว่าในฐานะแบบนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมาเที่ยวเราจะพอทราบไหมคะว่าแบบส่วนใหญ่ไกด์หรือไม่ก็คนพื้นที่จะบอกว่าอย่าเข้าไปนะหมู่บ้านนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ค่อยมีใครมาแล้วก็ดุมไปต้องมาถามอยู่แล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เขาแบบขับรถมาขับไปมาเขาก็จะถามว่าตรงไหนที่เที่ยวได้อะไรไม่ได้เนี่ยหนูเสร็จแล้วหนูจะไปเที่ยวไปกินค่ะไปกินมีร้านเด็ดไหมมีร้านเด็ดเยอะค่ะคาเฟ่ก็ร้านเยอะมากโอ้ได้เดี๋ยวต้องไปตามมานะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะที่โซนฝั่งนู้นจะเป็นห้องพวกซาวค่ะจริงไหมที่คนใต้ดึกไม่จริงค่ะใจดีแต่เสียงจะเนียงภาษาที่แบบเราจะพูดคุ้นๆกันแต่จริงๆแล้วไม่ดุใจดีมากภาคใต้ปัญหาหัวใจไม่ต้องกลัวนอกจากพี่อ้อยพี่ชอดแล้วทีนี้ก็ดูแลหัวใจได้ดีจังเลยค่ะเมื่อกี้หนูคุยกับท่านผอ.มาผอ.บอกว่าช่วงแบบเกิดเหตุการณ์แรกๆอะไรไม่แน่ใจว่าที่ตามมายังแต่ว่าแบบช่วงนั้นแบบขาดแคลนหมอช่วงแบบพ้นการอ๋อที่อยู่มา20กว่าปีแล้วคนบ้านเกิดที่นี่อยู่แล้วอ๋อยังแบบช่วงนั้นก็เหตุการณ์แรกตอนนั้นที่ยังอยู่ที่ GR อยู่เลยก็อยู่ในเวรวันนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นหนูอยากรู้เยอะค่ะมันมาจากไหนกันก็ไม่รู้ดูเดือดเลือดพลาดทั้งโจรทั้งตำรวจอะนะก็มาหมดเลยก็มาหมดก็เต็มค่ะเป็นร้อยมากวันนั้นเนาะพี่แบลก็อยู่เหมือนกันเหรอคะแล้วอะไรที่ทำให้เรายังอยู่ที่นี่คะบ้านเราญาติพี่น้องเราไม่ได้อยากย้ายไปถึงแม้ว่าแบบมีเหตุการณ์ต่างๆเราก็ยังอยู่ก็ญาติพี่น้องลูกเต้าอยู่นี่หมดไม่แล้วก็ที่ว่ามองแล้วมันไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหนูอยากรู้ว่าอย่างแบบอย่างพอสมมติว่ามีเหตุการณ์ระเบิดหรือเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพจิตใจของเราทำยังไงให้สภาพจิตใจสามารถทำงานต่อไปได้โดยแบบคือปกติถ้าเกิดเหตุการณ์ถามว่าหดหู่ไหมเวลาเจอแบบสูญเสียเราก็หดหู่แหละทำยังไงก็คือทำหน้าที่เราอ่ะช่วยเขาให้ได้มากที่สุดทั้งภายในภายนอกเหมือนถ้าไปเจอข้างนอกเจอต้องช่วยเหลือเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรก็ช่วยให้ได้มากที่สุดดีจังค่ะได้เลยก็นี่ค่ะกำลังใจดีๆมีมาเรื่อยๆชอบมีคนมาเยี่ยมเยียนมีคนมาเยี่ยมใช่ใช่เราถือว่าเรามีกำลังใจดีนี่ส่งต่อกำลังใจได้มีคีออสด้วยมีเต่าบินด้วยกลัวปะระบบแบบดีเยอะเอไอใหญ่มากเรียงแบ่งออกเป็นโซนชัดเจนอะไรเงี้ยแบบข้างหน้าเป็นโซนแดงข้างในก็จะเป็นโซนต่างๆโซนอื่นๆเยอะมากด้วยเก่งใจของกินแน่นนะฮะของกินแน่นโรงพยาบาลนี้มีมูลนิธิโรงพยาบาลยะลาด้วยเผื่อมาร่วมบุญกันนี่เดี๋ยวไปทำบุญก็ถ้าเผื่อใครแบบอยากจะมาร่วมทำบุญให้กับโรงพยาบาลยะลาชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทำบุญกันได้ผ่านแบบ QR นี้นะคะมาร่วมบุญกันหรือสามารถเดินทางมาทำบุญด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะอย่างที่เหมือนอาจารย์พูดไปอะไรเงี้ยคือคน3จังหวัดชายแดนเขา
ค่อนข้างคอมฟอร์ตกับการอยู่ในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยต้องให้ทรงตออะไรบางทีเขาก็ไม่อยากไปเมื่อกี้คุยกับแบบพี่เจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางทีคนไข้ขอแบบยอมตายเลยเพื่อที่ว่าจะได้แบบไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอื่นเพื่อรักษาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจริงอ่ะการที่จะทำให้โรงพยาบาลยาลาแบบครบวงจรมีฟาซิลิตี้มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดรวมที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจาก3จังหวัดชายแดนด้วยค่ะมาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปพาทัวร์โรงพยาบาลยาลาแล้วก็พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับอะไรกลับไปไม่มากก็น้อยเนาะเพราะว่าจริงๆตัวฟังเองอ่ะก็รู้สึกว่าตอนแรกภาพที่คิดกับสิ่งที่มาจริงๆอ่ะมันต่างกันมากๆเลยทั้งตัวโรงพยาบาลทั้งผู้คนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ประทับใจมากๆก็คือบุคลากรทางการแพทย์รู้สึกว่าแบบชื่นชมมากๆรู้สึกว่าทุกคนแบบเสียสละมากๆแล้วก็มีใจมากๆที่อยากให้ชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะค่ะเขามีสุขภาพที่ดีไม่ต้องลำบากในการที่จะแบบต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็อยากจะพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความทันสมัยต่างๆนะคะฟังก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านเช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย